วงของผู้หญิงคิดบวกวันนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะหมอพาคุณผู้ชมออกมาบุกตะลุยข้างนอกอีกแล้วแต่ว่าวันนี้มีความพิเศษเกิดขึ้นแน่นอนค่ะกับหนังสือเล่มนี้ที่เราเสนอคุณผู้ชมไปช่วงสัปดาห์ที่มันผ่านมานะคะวันนี้จะเป็นอีกหนึ่งครั้งค่ะที่เราจะมาพูดคุยกับแขกรับเชิญกิติมศักดิ์ของเรานะคะซึ่งถือว่าเป็น1ใน18นักเขียนในเล่มนี้นี่แหละค่ะจะเป็นใครนั้นอยู่ข้างผมแล้วตอนนี้นะคะคุณณฤทัยทวีฤทธิ์กุลนะคะสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือว่าพี่เจี๊ยบพี่เจี๊ยบสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้แอบมาบุกดึงตัวมาจากงานเปิดตัวหนังสือเลยนะคะให้พี่เจี๊ยบช่วยแนะนำตัวคร่าวๆสักนิดหน่อยค่ะชื่อเดิมชื่อเดิมนามสกุลเดิมคือนาฏฤทัยนิยมไทยแต่ว่าปัจจุบันสมมติแล้วก็เลยเป็นนาฏฤทัยทูวิริศกุลค่ะก็หลายๆคนที่เขียนหนังสือก็งงๆเหมือนกันว่าเอ๊ะเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้ในตำแหน่งในส่วนของสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติค่ะตรงนี้ก็จริงๆแล้วเนี่ยสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะคะมีหน้าที่ให้คำปรึกษาต่อคณะรัฐมนตรีทุกคณะเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลชุดไหนเกี่ยวกับเรื่องประเด็นเศรษฐกิจเรื่องประเด็นสังคมค่ะก็อาจจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับวิชาการนิดนึงแต่ว่าเป็นกระบวนการที่คัดสรรมาจากหรือว่าเป็นกระบวนการความคิดที่มาจากประชาชนและก็นำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นระบบอย่างเงี้ยค่ะนี่คืออีกแง่มุมนึงในการทำงานทำไมจะบอกว่ามีอีกแง่อย่างนี้เหรออีกแง่นึงมุมเป็นดีเจค่ะเชื่อหรือเปล่าเชื่อถ้าบอกถามว่าคือเชื่อเพราะว่าเสียงสวยมากเสียงค่ะแล้วยังไงทำไมถึงมาอีกแง่นึงถึงเป็นดีเจก็คือคุณพ่อเนี่ยจัดรายการวิทยุมาก่อนแล้วก็มีโอกาสได้ทำรายการแทนท่านค่ะก็เลยฝึกมาเรื่อยๆเหมือนน้องๆทั่วไปคุณพ่อขายก๋วยเตี๋ยวเนี่ยก็อยากจะให้ลูกทำบ้างอะไรเงี้ยค่ะอันนี้คุณพ่อก็อยากให้ลองทำบ้างพอทำแล้วก็เกิดความสุขค่ะแล้วก็ค่อยๆขยายกิจการทำเกี่ยวกับตอนแรกทำเกี่ยวกับเรื่องข่าวก่อนค่อนข้างจะซีเรียสค่อนข้างจะแบบจริงจังอะไรเงี้ยพอรายงานข่าวคดีข่มขืนอะไรเงี้ยเราก็จะแบบเริ่มรู้สึกแบบโอ้ยปวดหัวแล้วไมเกรนละอะไรเงี้ยแต่ว่าพอมาเปิดรายการเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นรายการเพลงลูกทุ่งเพลงสากลเพลงสตริงเก่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพลงสตริงเก่าที่พี่เจี๊ยบเหมือนกับว่าเป็นช่วงวัยอะวัยเราใช่คือพอเราเจอกันเขาบอกว่าเวลาที่เราเจอกันกับเพลงที่เราชื่นชอบเราก็จะมีความรู้สึกมีความสุขนั่นคือที่มาของการเขียนหนังสือด้วยหรือเปล่าคะมันอยู่ชื่อเรื่องนึงใช่ไหมกับเพลงขับขานชีวิตไม่เกี่ยวด้วยไหมคะเกี่ยวด้วยค่ะก็จะมีประสบการณ์เกี่ยวกับประสบการณ์หลังไมค์ที่เจอแบบพอหลายๆคนได้คุยหรือว่าได้เขาเรียกว่าอะไรได้ฟังเสียงแล้วอะไรเงี้ยก็จะแบบพี่เจี๊ยบครับพี่เจี๊ยบเป็นยังไงนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีปรึกษาแล้วก็นานวันเข้าก็จะบอกรักพี่เจี๊ยบครับผมรักพี่เจี๊ยบนี่คือส่วนหนึ่งที่พี่เจี๊ยบเขียนไว้ในหนังสือใช่บอกใครอ่านแล้วก็จะแซวเรามากเลยนั่นก็หมายความว่ามันจะมีเรื่องดีๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของพี่เจี๊ยบใช่ค่ะส่วนของคนที่อยู่ใกล้ชิดของเราแล้วเราก็นำเรื่องดีๆเหล่านี้แหละเอามาเล่าให้ผู้ฟังฟังใช่ฟีดแบ็กคุณผู้ฟังกลับมาแล้วคะฟีดแบ็กคุณผู้ฟังก็คือเราได้รับกลับทันทีเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าไมค์หรือหลังไมค์อย่างรู้ไหมคะว่าเป็นเรื่องเราจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็คงรับรู้ได้ว่านี่คือเรื่องเราจริงๆแล้วเราทำไมเอาเรื่องเรามากล้าบอกก็คือมันเป็นความรู้สึกที่เขารับได้ทางเสียงซึ่งเขาอาจจะไม่รู้จักมักจีเราอาจจะหมุนขึ้นมาเจอเราเขาบอกว่าเขาเป็นคนนึงที่ไม่เคยโทรไปรายการไหนเลยแต่เขาอยากจะแล้วเขาขับรถถึงที่หมายแล้วแต่อยากจะจอดรอจนกระทั่งเราพูดให้จบแล้วก็ได้ยินเรื่องราวทั้งหมดเขาอยู่ห่างเขาออกเขาแต่งงานออกมาจากครอบครัวแล้วอยู่ห่างจากแม่ประมาณสัก4-5 ตำบลแต่ไม่เคยกลับไปเลยหลังจากวางสายคุณเจี๊ยบแล้วเนี่ยผมจะกลับไปเยี่ยมแม่เราก็ยิ่งมีความรู้สึกว่าดีมากๆในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการเล่าความสุขถึงกันและกันพี่จะเชื่อว่าสิ่งดีๆที่เรานำมามอบต่อให้คนอีกหลายคนแล้วเขาก็มอบสิ่งดีๆกลับมาอันนี้มันคือสิ่งที่เราได้รับก็คือแน่นอนละเรื่องของความรู้สึกเรื่องของจิตใจแล้วก็ความสุขใช่ไหมคะใช่ค่ะถ้าเรามองในแง่ของอย่างที่เจี๊ยบเองนะผู้หญิงในช่วงนี้ของเราเป็นช่วงผู้หญิงคิดบวกด้วยถ้าพูดถึงสถานการณ์ณปัจจุบันสังคมณปัจจุบันผู้หญิงณตอนนี้อย่างพี่เจี๊ยบเองทำงานหลายๆด้านเนาะก็ต้องเจออาจจะต้องเจอนอกจากเรื่องที่ดีๆแล้วเนี่ยเรื่องร้ายๆอาจจะมีเกิดขึ้นบ้างอะไรอย่างเงี้ยพี่เจี๊ยบสามารถที่จะคิดให้มันเป็นคิดบวกขึ้นมาได้ยังไงบ้างคะพลังที่ได้รับจากคนฟังหรือว่าแฟนๆรายการบางทีเราเหนื่อยมากแล้วก็เราเจอกับสารพันปัญหาที่มันเปลี่ยนภารกิจไปไม่ว่าจะเกี่ยวกับเรื่องคนไม่ว่าเกี่ยวกับเรื่องงานหรือว่าสิ่งแวดล้อมทั่วไปสิ่งที่พี่มีพลังก็คือพี่นึกถึงคนเหล่านั้นนึกถึงครอบครัวณปัจจุบันนี้ความสุขของพี่เจี๊ยบเองคืออะไร
ความสุขของพี่จิ๊บเองคืออะไรแน่นอนคือการได้อยู่กับครอบครัวค่ะการได้มีความสุขกับการทำงานแต่ว่าแน่นอนบางครั้งการทำงานหลากหลายแง่มุมอาจจะมีปัญหาถาถมเข้ามาบ้างมีปัญหากับคนแวดล้อมในที่ทำงานบ้างแต่การคิดบวกก็คือคิดยังไงให้เรามีความสุขค่ะคิดยังไงให้เรามีความสุขที่เขาเป็นแบบนี้ก็เพราะว่าอ๋อเขาคงมีเหตุและผลของเขาที่เขาเป็นแบบนี้เพราะว่าอาจจะเป็นครอบครัวของเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือวิธีคิดของเราสุดท้ายใช่ไหมคะลองยกตัวอย่างได้ไหมว่าเรื่องดีๆที่เราเคยนำมาส่งต่อหรือว่าอย่างเวลาที่คุณผู้ชมเนี่ยคุณผู้ฟังโทรเข้ามาปรึกษาเรามีเคสไหนไหมคะที่มีฟีดแบ็กที่แบบเห็นได้ชัดเลยว่าเขาดีขึ้นจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะหมายถึงความรู้สึกความจิตใจมีผลต่อจิตใจเขาจริงๆอะไรอย่างเงี้ยคือพี่กับคนฟังเนี่ยอาจจะสัมผัสได้เฉพาะทางเสียงเท่านั้นเองแต่ว่ามันมีกิจกรรมหนึ่งนะคะที่เราได้ทำร่วมกันก็คือการทำบุญการทำบุญก็คือการบอกบุญใช่ก็คือมีความรู้สึกว่าเรามาบอกบุญเขาเราก็จะได้บุญต่อพี่เป็นคนชอบทำบุญแล้วก็เราอาจจะมีปัจจัยเฉพาะแค่นี้แต่เรามาบอกบุญเขาเราอาจจะได้มีความคิดนะว่าเราอาจจะได้บุญต่อมาอะไรอย่างเงี้ยก็เลยมาบอกบุญผ่านแฟนๆรายการวันนั้นเนี่ยเป็นการรับบริจาคสำหรับช่วยน้องๆที่โรงเรียนวัดดอนจันทร์อยู่ในความดูแลของพระวัดดอนจันทร์ที่จังหวัดเชียงใหม่700กว่าคนกินนอนอยู่ที่นั่นหมดเลยสิ่งที่เขาขาดก็คืออาหารการกินพวกเครื่องปรุงน้ำมันพืชผักอะไรต่างๆคือรับหมดไม่ว่าจะเป็นอาหารแห้งอาหารสดรับหมดในแต่ละวันเราก็ออนแอร์ออกไปแต่ละตลาดนะคะพ่อค้าแม่ขายเคยไปซื้อของไหมว่าขอซื้อนี่หน่อยต่อรองราคาไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่วันนั้นเราได้น้ำใจของเขาคือเขาทั้งลดทั้งแถมไม่คิดตังค์แล้วก็ยกผักยกเนื้อยกหมูอะไรที่ขายเนี่ยมากองๆแล้วก็ยังมีห่อเล็กๆสำหรับสำเร็จรูปแล้วอันนี้ให้ดีเจนะอะไรเงี้ยเก็บมาทานอีกมันก็เป็นความรู้สึกที่สามารถส่งต่อได้แล้วเขาบอกว่าขอเป็นครอบครัวเราอีกคนหนึ่งที่ในที่ร่วมทำความดีมีความสุขกับการทำดีเราจะติดตามผลงานพี่เจี๊ยบได้ที่ไหนยังไงบ้างคะทางเว็บไซต์นะคะ www.okcmi.com นะคะสามารถฟังออนไลน์ได้ทั่วโลกเลยค่ะโอเคขอบคุณทุกแง่คิดดีๆที่มาฝากสาวๆวันนี้เดี๋ยวโอกาสหน้าถ้ามีโอกาสเดี๋ยวมาคุยกับพี่เจี๊ยบอีกนะคะผมเชื่อว่ายังมีเรื่องดีๆอีกหลายเรื่องเลยที่เกิดขึ้นขอบคุณมากวันนี้ขอบคุณพี่เจี๊ยบมากๆจริงๆค่ะขอบคุณนะคะพี่เจี๊ยบค่ะขอบคุณค่ะผู้ชมค่ะไปดูเพิ่มเติมกันได้ในหนังสือเล่มนี้นะคะและ 20% จากหนังสือเล่มนี้ค่ะเรามอบให้สำหรับมูลนิธินะคะราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชโองการด้วยนะคะแต่วันนี้เดี๋ยวขอตัวให้พี่เจี๊ยบไปร่วมงานเปิดงานหนังสือก่อนนะคะค่ะสวัสดีค่ะ